โอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม Minecraft Modpack Stonebox 3กับผมอีกแล้วเนาะโอเคนะครับก็กลับมาสอบ Modpack Stonebox 3เนาะโอเคหลายคนอาจจะเห็นแล้วนะว่าผมมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเนาะการลงคลิปนะครับสำหรับตัวของ Minecraft ก็คือปกติแล้วผมจะลง Stonebox 3วันอะไรนะวันอังคารกับวันศุกร์ใช่ไหมตอนนี้วันศุกร์จะกลายเป็นสกายเนาะแล้วก็ Stonebox 3ก็จะลงวันอังคารแค่วันเดียวนะก็จะทำให้ซีรีส์นี้จบช้าลงไปอีกเนาะแต่ไม่เป็นไรนะโอเคในคลิปนี้นะตามสัญญาจากคลิปที่แล้วเนาะเราจะมาทำระบบตัวของคราฟตัวนี้เนาะ Add-on Processing Tier 2เนาะแบบอัตโนมัติกันนะซึ่งผมได้เตรียมของไว้แล้วเนาะอย่างแรกก็คือเราต้องมีกราฟเพนจำนวนมากเนาะผมมีอยู่ 20,000 กว่าอันนะอ่ะก็คราฟไปแล้วแล้วก็มีในคอมพิวเตอร์อีกแสนอันไหมเออ 90,000 เนาะโอเคก็คราฟตั้งไว้เนาะแต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องการเอ็กพอร์ตจากคอมพิวเตอร์อยู่เนาะเพราะงั้นก็โอเคเราจะใช้ 20,000 อันตรงนี้ก่อนนะเสร็จแล้วอีกอย่างที่เราจะมีก็คือฟลูอิดเอ็กทรักเตอร์เนาะโอเคเพื่อที่จะทำตัวของอะไรนะตัวของลาเท็กเนาะโอเคอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องมีตัวของเพลเซอร์เพลเซอร์เนาะก็คือบล็อกเพลเซอร์นะเดี๋ยวเราจะคราฟตัวของบล็อกเพลเซอร์มาปุ๊บคราฟมาโอเคได้บล็อกเพลเซอร์แล้วนะเราก็จะวางเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ตัวของ EMC เนาะตัวของ Personal EMC Link เนาะโอเคเป็นตัว Personal ธรรมดานะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ท่อตัวของท่อส่งไอเทมของ Mod Mechanism Mechanism ถ้าเป็นท่อส่งไอเทมจะเป็นท่อตัวไหนวะผมหาท่อแป๊บอัลติเมทตัวนี้ป่ะอันนี้ส่งอันนี้ส่งบล็อกไอเทมโลจิสติคอลเนาะโลจิสติคอลตัวนี้นะเราก็จะวางตัวของ Personal EMC Link เนาะแล้วก็เราจะใช้ไม้โอ๊กธรรมดาเนาะโอเคใส่ไว้ในช่องนี้นะโอเคใส่ไว้ในช่องนี้แล้วก็ให้ตัวนี้เป็นตัวรับเนาะเดี๋ยวเราเดินสายไฟมาด้วยตรงนี้นะเราจะเดินสายไฟมาแล้วก็ให้ตรงนี้เป็นตัวรับเนาะอินพุตจากด้านหลังเป็นผู้แล้วก็อันนี้ด้านบนเป็นอันนี้เนาะแล้วก็ด้านล่างเป็นอันนี้แค่นี้นะก็จะวางไม้แบบออโต้แล้วเนาะโอเคพอเราได้ตัวของ LaTeX เสร็จแล้วเนาะเราก็ต้องเข้าตัว Dissolution Chamber เนาะDissolution Chamber นะLaTeX นี้เราใส่ Add-on Processing ได้ไหมน่าจะทำให้ Process ได้เยอะขึ้นเนาะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะเซตตัวเนี้ย LaTeX เนาะด้านซ้ายเป็นpush เนาะแล้วก็อันนี้ตัวรับนะรับ LaTeX มาด้านขวาเป็นผู้แค่นี้ก็ LaTeX ก็จะเข้ามาแล้วเนาะเรียบร้อยนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะล็อกสูตรคราฟไว้ก่อนนะต่อไปเราก็จะนำไอเทมเข้ามาเนาะโดยที่ไอเทมที่เราจะนำเข้ามาเราจะนำเข้าผ่านท่อตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้เนาะโอเคไอเทมสีฟ้าเนาะจะอินพุตทางด้านบนนะเป็นผู้ทางด้านบนเนาะโอเคแล้วก็เราจะตรงนี้เราต้อง input item เยอะนิดนึงนะก็คือมีอย่างแรกก็คือตัวของนี่นะเป็น glass pane เนาะโดยสูตรเราจะต้องใช้ glass pane 2 อันตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะขอล็อกสูตรก่อน glass pane 2 อันใช่ป่ะ glass pane 2 อันเนาะโอเคสูตรปุ๊บ redstone ใช่ไหมเรสโตนมาแล้วก็เรสโตนเราจะนำเข้าโดยใช้ตัวนี้เนาะ
อ่ะผมว่าเราใช้เป็น refine ดีกว่าrefine emc link ตัว refine เนาะ refine จะสามารถ export ได้ทั้งหมด9ช่องนะเราต่อท่ออันนี้ไว้ตรงนี้อ่ะโอเคอันนี้โอเค redstone 1เนาะอ่ะโอเค redstone เราจะวางตรงนี้กับตรงนี้เนาะโอเคต่อไปก็มีอะไรอีกมีไดมอนด์เกียร์นะไดมอนด์เกียร์2อัน3อันแล้วกันไดมอนด์เกียร์แล้วก็เฟอร์เนสแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือคัตติ้งเทเบิลเนาะก็ที่เหลือมันมี EMC เนาะเพราะงั้นเราก็จะเอามาใส่ไว้จะใส่ไว้ในนี้ก่อนโอเคใส่ไว้เนาะโอเคใส่ดิเอออ่ะแล้วเราก็เฟอร์เนสวางตรงนี้ใช่ไหมคัตติ้งเทเบิลแล้วก็ไดมอนด์เกียร์แล้วก็ล็อกสูตรคราฟไว้นะคราวนี้มันน่าจะคราฟตามสูตรที่เราตั้งไว้เนาะเข้าใจป่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเซตให้ไอเทมพวกนี้เป็นเอาท์พุตทั้งหมดเลยนะแล้วก็พอนี่เอาท์พุตมาปุ๊บลาเทคไม่พอมันใช้ลาเทคเท่าไหร่อ๋อใช้ลาเทค 1,000 โอเคลาเทคตอนนี้ยังค่อนข้างช้าอยู่นะเพราะงั้นเราใส่เดี๋ยวนะเราใส่ processing ซ้ำไม่ได้อะเอ้ยเราใส่ processing ซ้ำไม่ได้จบถ้างั้นอาจจะต้องใส่เป็นตัวของ speed เนาะspeed เทียร์2นี่นี่สปีดเนาะใช้ฮะโอเคใช้ชูก้าเอ้ยอะไรเดี๋ยวนะโอเคถ้าจะทำเดี๋ยวนะได้ๆหรือว่าไม่ต้องใช้สปีดดีเราคราฟไอ้ตัวอันนั้นมาปักดีไหมนั่นๆเอ้ยผมว่าคราฟไอ้ตัวนาฬิกาเนาะ what off flowing time มาปลักมาปักไว้ดีกว่าเนาะคิดว่าน่าจะโอเคกว่าคราวนี้เราจะเอาตัวของdrawer มานะ drawer มาแล้วก็ netherite ตัวของ netherite upgrade นะ4อันเนาะก็วางไว้ด้านข้างน่าจะได้มั้งว่าขยับมานิดดีกว่าโอเคแล้วก็อัปเกรดเป็น netherite เนาะก็เราจะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะต่อท่อให้เรียบร้อยต่อท่อเนาะนี้เป็นเอาท์พุตโอเคแค่นี้เราก็น่าจะคราฟตัวนี้ได้เรื่อยๆแล้วเนาะเป็นระบบอัตโนมัตินะรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะโอเคอ่ะนี่เนาะเราก็แค่ให้มันทำงานไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เอาไอ้ตัวเร่งเวลาตัวเร่งเวลาผมยังไม่ได้คราฟเพิ่มเลยเนาะมันไม่รู้อยู่ไหนหายไปไหนเยอะแยะก็ไม่รู้นะผมยังไม่ได้คราฟเพิ่มเลยเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวนั่งคราฟเพิ่มดีกว่าเนาะอยู่ตรงนี้ที่หนึ่งใช่ไหมไอ้นี่มันก็มีเยอะแล้วอันนี้ฟาร์ม EXP ก็ช่างมันก่อนนะโอเคตัวเร่งเวลาไม่มีเลยอ่ะเราคราฟไปน้อยขนาดนั้นเลยอ่ะน่าจะอ๋อน่าจะมีอยู่ตรงนี้สักตัวหนึ่งโอเคเราขโมยจากตรงนี้ไปก่อนก็ได้โอเคเราขโมยจากตรงนี้ไปนะเพราะว่าคิดว่าตรงนี้น่าจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วเนาะปึ๊บทุบมาอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ตรงโน้นแทนเนาะผมรำคาญแชทอ่ะเดี๋ยวเราจะเอามาใช้ตรงนี้แทนนะมันจะทำให้เราผลิตตัวของลาเทคได้เยอะขึ้นเนาะโอเคตรงนี้นะแล้วก็วางไว้เลยตรงนี้แหละนี่นะเดี๋ยวนะโอเควางไว้ก็น่าจะทำให้เราได้ลาเทคเร็วขึ้นเยอะเนาะนี่นะก็เรียกได้ว่าเร็วแรงนะดูดันไม่เกรงใจใครโอเค
ประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีการคราฟตัวของแอดออนตัวนี้แบบอัตโนมัติเนาะแล้วก็เราก็จะเอาไปเข้าตัวของ Singularity อีกทีนึงนะส่วนเครื่องมืออื่นๆเดี๋ยวผมไปคราฟเรื่องหลังใหม่แล้วกันเนาะโอเคก็ถึงตอนนั้นก็ว่ากันอีกทีนะก่อนหน้านี้ใช่ไหมเราคราฟตัวของ Stasis Stasis Chamber เนาะแล้วก็เราก็มีตัวของชามนี่นะไม่ใช่ตัวนี้โอเคเป็นแดกมี่ชามเนาะเรามีตัวของไอ้นี่ปะโอเคเรามีมอสซี่คอบเบิลสโตนอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะไปเซตอัพตัวของอะไรนะที่ฟาร์มบอสแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมหาแท่นเทเลพอร์ตผมหาใบวาร์ปไม่เจอโอเคเทมเพลตมาเดี๋ยวเราจะไปที่บอสกันเนาะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวนะโอ้ปวดหัวเลยโอเคเราน่าจะต้องเทเลพอร์ตไปที่อันนี้ก่อนอ่ะเนเธอร์เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะบินไปตรงดันเจียนตรงนู้นกันเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตบินสักครู่นะโอเคตอนนี้เราก็ถึงโซนห้องบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคขอทุบตรงนี้ทิ้งก่อนฮะโอเคทุบอันนี้ทิ้งด้วยดีกว่าก็ขอทุบทิ้งแป๊บนึงนะโอเคบีคอนก็เก็บไว้เดี๋ยวเราเซฟที่วาร์ปใหม่ก่อนnew location boss add location ตรงนี้ไปเนาะคราวนี้วิธีการใช้ stasis chamber เนาะเราก็จะวาง stasis chamber ไว้เนาะเดี๋ยวนะมันมืดไปมีซีแลนเทิร์นป่ะไม่เป็นไรแลนเทิร์นนี้ก็ได้โอเคขอปักไฟนิดนึงนะครับโอเคผมจะวาง Stasis Chamber เอาไว้ตรงนี้แล้วก็ทำการเอา Flux Point ให้มันทำการจ่ายไฟเนาะจ่ายไฟเราก็เลือก Network นะเรียบร้อยเนาะจ่ายไฟอุ้ย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 คือถ้าอยู่ใกล้เราจะโดนสเตซิสเนาะโอเคถ้าสมมติยืนข้างบนนี้โดนปะโดนนี่แหละดีโอเคต่อไปเราจะทำสถานที่ล้อมห้องบอสกันนะเดี๋ยวนะผมว่าผมปิดไอตัวสเตซิสแชมเบอร์ก่อนนะโอเคเดี๋ยวปิดมันก่อนฮะคราวนี้เดี๋ยวเราจะทำเอากระจกเนาะเป็นตัวทินกลาสนะทินเต็ดกลาสเนาะมาล้อมห้องบอสตรงนี้ไว้นะมาล้อมตรงนี้ไว้ทำเป็นห้องบอสเนาะโอเคบอสตัวมันค่อนข้างใหญ่นะเพราะงั้นจะลองดูก่อนว่าสักขนาดไหนพอจะเป็นพิธีประมาณนี้ได้มั้งโอเคห่างจากอันนี้3บล็อกเนาะฮะโอเคตึ๊ดเพียกกากนี่เราก็ใช้มาตั้งแต่แรกเลยเนาะก็นะมันอยู่กับเรามายาวนานมากเลยเนาะเดี๋ยวมันก็จะจากเราไปแล้วนะเพราะมันก็จะพังแล้วโอเคเดี๋ยวแค่ขุดตรงนี้ออกนะขุดออกให้หมดเลยลดทิ้งให้หมดนะฮะเราจะแทนที่มันด้วยทินเต็ดกลาสนะเพราะว่าทินเต็ดกลาสมันจะนะมันทำลายไม่ได้เนาะเพราะงั้นการใช้ทินเต็ดกลาสจะดีกว่านะอันนี้โอเคอันนี้ไปขุดให้เรียบร้อยนะเมื่อกี้ก็แบบเผลอเหมือนกันนะแบบลบสถานที่เทเลพอร์ตทิ้งนะแล้วเดี๋ยวผมจะเซตตรงนี้นะเดี๋ยวขอเซตตรงนี้ให้เป็นชังโหลดเดอร์ด้วยเนาะก็มันจะทำให้ชั้นนี้มันจะโหลดตลอดเวลานะทำให้ของที่เราจะได้ก็จะเยอะขึ้นไปด้วยเนาะโอเคถึงเวลาวางไอเทมแล้วนะเราจะใช้นี่นะกระถาเทพเนาะนี่วางไปโอเคกระ
ภาเทพของเรานะวางให้เรียบร้อยบิวเลเยอร์ของไอ้พวกนี้ก็จะเหมือนของคนอื่นๆนั่นแหละเพราะว่าก็ทำตามๆกันมานะโอเคประมาณนี้เนาะเราก็พยายามเวลาที่แบบซัมมอนบอสก็พยายามอย่าให้บอสมันหลุดออกไปข้างนอกก็พอเนาะแต่บอสมันไม่หลุดหรอกเพราะว่ามันโดนโดนสเตซิสไว้นะโดนแบบว่าโดนหยุดไว้อะเอสูงกว่านี้ได้ป่าวะสูงกว่านี้หน่อยดีกว่าอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับห้องบอสของเราต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องเอาตัวของนี่นะเล็กมีชามเนาะเล็กมีชามนะเล็กมีชามจะต้องวางไว้บนมอสซี่คอบเบิลสโตนนะเท่านั้นเนาะโอเคเราก็เอาเด็กมีชามนะกดที่ขวาเนาะนี่นะแบบนี้ใช่ไหมเราก็ได้น้อนตัวน้อยน่ารักเนาะแล้วเราก็จะวางเชสไว้ให้น้อนนะเชสเรามีไดมอนด์เชสไหมหรือออฟซิเดียนเรามีออฟซิเดียนเชสอยู่เนาะเราก็แค่วางเชสไว้ให้นอนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะซัมมอนบอสกันเนาะโอเคซัมมอนบอสจะต้องใช้ตัวของซิลเวอร์ฟิชซิลเวอร์ฟิชชาร์ดเนาะอันนี้16เนาะนี้อีก16ใช่ไหมแล้วก็อะไรกันนะไข่16อันแล้วก็ Ritual Starter ใช่ไหม Ritual Starter โอเคน่าจะใช้แค่นี้เนาะเดี๋ยวนะขออ่านคู่มือก่อนขออ่านตัวนี้ก่อนตัวนี้นะเขาบอกว่าเนี่ยสามารถฟาร์ม Infinite Silver Fin Heart ได้โดยที่ฮะ Let me charm use sword to gather mob drop without killing themซอสจะหาได้จากการใช้โวคานิกซอสลิงก์ power by co form chicken หรือว่าหาซอสจากที่อื่นก็ได้เนาะ to keep the matter silver fish still you can place the seed chamber under new summon ultra or the co form before put also power generate be make sure make friend keep the deck me out this stageall of the stasis chamber โอเคก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวเราทำไอตัวปั๊มซอสก่อนแล้วกันเนาะเนาะโอเคเราจะใช้มอนนี่นะเราจะใช้ตัวของซอสจ้าเนาะแล้วก็เดี๋ยวนะผมคิดว่าเราน่าจะทำเหมือนเดิมมาแหละเนาะคิดว่างั้นนะนะซอสตัวซอสตัวเจเนเรตตัวนี้เนาะใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมที่เราใช้เดี๋ยวนะเราใช้ตัวไหนเจเนเรตซอสแล้วนะตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็จะจัดการเรื่องของซอสโดยการที่เราจะเอาตัวแคคตัสแคคตัสมาเฟ้นมาอืมฮึแล้วก็แซนใช่ไหมสแนดสแนดมาโอเคเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะวางซอสจาไว้ตรงนี้แล้วกันวางไว้เยอะๆวางไว้เยอะๆวางไว้เยอะๆเลยโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะวางตัวนี้แล้วก็ทำการเจเนเรตซอสเนาะแพ็กตัดแล้วก็วางอันนี้ไว้ตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วก็เอาตัวนี่เนาะAdvanced Item Collector แล้วก็ตัวของ Trash Can
มันมีแทสแคทเหลือไหมแทสแคนครับมาครับแทสแคนแบบ global แล้วกันเนาะที่แบบว่าใช้ได้ทุกอย่างนะ ultimate แทสแคนเนาะโอเคเราก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้นะขยับ area นิดนึงโอเคประมาณนี้เนาะอ่ะฮะโอเคได้แล้ว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 ต่อไปเราก็จะทำการซัมมอนบอสเนาะอ่ะเราก็จะใส่เข้าไปทั้งหมดเลยรอดูเนาะว่าเอ้ยเดี๋ยวผมลืมเปิดอีกข้างเดี๋ยวนะผมลืมเปิดไอ้นี่โอเคโอ้เกือบเราโดนสานาสเตซิสไหมเฮ้ยโดนสานาสเตซิสอยู่โอเคเดี๋ยวขอคิวไว้พวกนี้แป๊บนึงดาบเทพสักอันเฮ้ยอันนี้แล้วกันโอเคเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นลูกใจเย็นยืนก่อนอย่าพึ่งร่มๆไว้ใจร่มๆใจร่มๆโอเคสกิลทรงสกิลตันก็น่าจะโดนสเตซิสไปด้วยเนาะนะขอฆ่าพวกมันหน่อยเกะกะโอเคมันเกะกะฮะโอเคเกะกะโว้ยโอเคอ่ะแค่นี้พวกนี้ก็น่าจะไม่เกะกะแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูผลกันดีกว่าว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะนะสักครู่ขอลงไปเก็บ EXP ก่อนเราเอาแม่เหล็กดูดโอเคปึ๊บอ่ะคราวนี้ก็ต้องลองดูนะว่ามันจะโอเคขนาดไหนเราเร่งเวลาให้น้องได้ไหมเหมือนจะไม่ได้เนาะสกิลตันตรงนั้นตัวหนึ่งโอเคแหวนเทพมาโอเคเรียบร้อยได้อาหารด้วยอ่าฮะคราวนี้ก็น่าจะเหลือแค่รอแล้วเนาะก็รอให้น้องเก็บของจากมอนสเตอร์เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันเนาะรอสักพักก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะว่าน้องจะเก็บของให้เราเป็นยังไงเนาะโอเคอีกสักครู่เดียวครับโอเคตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะสำหรับไอเทมดรอปจากมาเธอร์ซิลเวอร์ฟริชเนาะก็จะได้เป็นซิลเวอร์ฟิชฮาร์ดเนาะโคซิลเวอร์ฟิชชาร์ดแล้วก็วอร์มซิลเวอร์ฟิชชาร์ดเนาะแล้วก็จะได้ตัวของเจมมาด้วยนะexperience gem เนาะก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับตัวของออโต้มาเธอร์ซิลเวอร์ฟิชนะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย